คุณผู้ชมคะหลังจากที่กุ้นนะคะส่วนคุณผู้ชมทําอาหารหลายอย่างมากอาหารคาวอาหารหวานแต่ละอย่างเนี่ยก็ค่อนข้างจะง่ายนะคะกุ้นคิดว่าวันนี้เราน่าจะมาทําอะไรที่ยากขึ้นมานิดนึงค่ะแต่ว่าอร่อยนะคะแล้วก็มักจะทานกันในร้านอาหารหรูๆค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําซี่โครงแกะทานกันค่ะส่วนผสมมีอยู่ข้างหน้านี้แล้วค่ะนี่เลยค่ะซี่โครงแกะนะคะเกล็ดขนมปังน้ำมันมะกอกมัสตาร์ดใบสะระแหน่ใบโรสแมรี่ค่ะกระเทียมค่ะน้ำส้มสายชูค่ะน้ำผึ้งชีสพาร์เมซานนะคะเกลือนิดหน่อยค่ะง่ายๆแค่นี้เองนะคะก็จะกลายเป็นเมนูสุดหรูในร้านอาหารได้แล้วค่ะงั้นนะคะเดี๋ยวกุ้นเริ่มเลยค่ะที่ตัวของซี่โครงแกะค่ะสิ่งนี้ค่ะซี่โครงแกะนะคะหรือว่าแลมแรกนั่นเองค่ะซึ่งว่ากันว่าเป็นส่วนที่ดีที่สุดแล้วก็แพงที่สุดของเนื้อแกะด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องมาตัดไขมันด้านบนนี้ก่อนค่ะทีนี้ค่ะซี่โครงแกะค่ะแลมแรกนี่ค่ะจะเห็นได้นะคะว่าจะมีตัวของซี่โครงอยู่เดี๋ยวเราค่ะก็จะมาตัดนะคะเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้มาเป็นแบบนี้เลยค่ะขั้นตอนต่อมาค่ะเดี๋ยวก็ใส่เกลือนะคะแล้วก็พริกไทยค่ะซีซั่นค่ะสำคัญมากๆเรื่องของรสชาตินะคะก็คือเกลือกับพริกไทยนี่แหละค่ะทั้งสองด้านเลยนะคะโอเคเสร็จปุ๊บค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำไปจี่นะคะที่กระทะค่ะไม่ใช่ทำให้สุกนะคะแต่ว่าทำให้สีของตัวเนื้อแกะเนี่ยมีความสวยเข้มน่าทานค่ะแล้วก็ช่วยในเรื่องของรสชาติด้วยค่ะงั้นเดี๋ยวในระหว่างที่เรารอให้กระทะร้อนใช่ไหมคะเดี๋ยวมาทำตัวของเกล็ดขนมปังที่เราจะเอามาเคลือบตัวของซี่โครงแกะกันก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมก็แค่ใส่เกล็ดขนมปังแบบละเอียดนะคะลงไปค่ะใส่ชีสพาร์เมซานนะคะหรือว่าชีสที่ชอบก็ได้ค่ะใส่กระเทียมค่ะใส่ใบโรสแมรี่หอมๆนะคะเพราะว่าโรสแมรี่เนี่ยเป็นเครื่องเทศที่เหมาะมากเลยค่ะกับเนื้อแกะนะคะหอมมากๆเลยค่ะตามด้วยใบสะระแหน่นะคะน้ำมันมะกอกค่ะนี้ค่ะและก็มัสตาร์ดนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ใส่พริกไทยนิดนึงนะคะเกลืออีกนิดหน่อยค่ะแค่นี้เองง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ปั่นค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวพักไว้ก่อนนะคะมาที่แกะของเรากันเลยค่ะน้ำมันกำลังร้อนเลยนะคะคุณผู้ชมเมนูนี้เป็นเมนูที่ต้องใช้ไฟแรงนิดนึงนะคะในการจี่แกะค่ะได้กลิ่นหอมๆไหมคะคุณผู้ชมจริงๆแล้วนะคะบางคนเนี่ยไม่ชอบทานแกะทานแพะเพราะว่ากลัวเรื่องของกลิ่นนะคะแต่ว่าถ้าทําดีจริงๆนะคะกลิ่นเขาก็จะไม่เหม็นค่ะแล้วก็หอมน่าทานมากๆเลยค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมแต่ว่ายังไม่จบเท่านี้นะคะเพราะว่าซี่โครงแกะของเราเนี่ยพิเศษมากค่ะเรานะคะก็นี่เลยค่ะจะทามัสตาร์ดค่ะลงไปบนซี่โครงแกะนะคะแล้วก็จะเคลือบด้วยเกล็ดขนมปังสมุนไพรกันค่ะมัสตาร์ดนี่มันก็เหมือนกับเป็นซอสที่ช่วยยึดติดเกล็ดขนมปังนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เข้ากันได้ดีมากกับเนื้อแกะนะคะเสร็จแล้วก็จุ่มลงไปเลยค่ะแบบนี้นะคะมัสตาร์ดเนี่ยแหละค่ะทานะคะลงบนเนื้อแกะค่ะเพิ่มรสชาติแล้วก็เหมือนกับเป็นกาวค่ะให้ตัวของเกล็ดขนมปังสมุนไพรของเราเนี่ยแหละค่ะติดกับเนื้อแกะค่ะ
้ค่ะทีนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการเคลือบเกล็ดขนมปังของเรานะคะทีนี้ก็จะนำเอาไปเข้าเตาอบค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเราเอาแค่จี่หรือว่าทอดบนกระทะนะคะก็จะสุกแต่ด้านนอกแต่ว่าด้านในก็จะไม่สุกค่ะเอาเข้าเตาอบแป๊บเดียวก็ทานได้แล้วค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมหอมมากๆเลยทีนี้เอาไปเข้าเตาอบที่200องศาสัก 10-15 นาทีค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมมาทำส่วนของซอสซี่โครงแกะกันค่ะแน่นอนต้องมีมัสตาร์ดค่ะน้ำมันมะกอกนะคะนิดนึงค่ะน้ำส้มสายชูนะคะน้ำผึ้งค่ะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็แค่ผสมทุกอย่างให้เข้ากันแค่นั้นเองค่ะง่ายๆเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะเรียบร้อยค่ะทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายค่ะเพิ่มสีนะคะนี่ค่ะซีซั่นด้วยพริกไทยนะคะนี่นะคะแล้วก็ท้ายสุดค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูแลมแรกหรือว่าซี่โครงแกะนะคะลองไปทำที่บ้านดูนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะค้นพบเลยค่ะว่าเมนูหรูๆแบบนี้ก็ทำได้ไม่ยากเลยนะคะและช่วงหน้ายังมีสิ่งที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะติดตามชมนะคะ